ลาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Into Game นะผมก็อยู่ผม Skylander นะวันนี้ก็จะมีทริคดีๆนะฮะมาฝากนะผมเกี่ยวกับเกม Skylander นะครับก็จะมา re-ID นะครับว่าทำคลิป re-ID เพราะว่าพรุ่งนี้นะเซิร์ฟไทยจะเปิดแล้วนะฮะส่วนคนที่ยังไม่เคยรู้ว่า re-ID ยังไงก็จะมาทำคลิปให้นะฮะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้ไว้ว่าเวลาเปิดกระชาไม่ได้แล้วมันจะหัวเสียนะครับพอหัวเสียเสร็จปุ๊บเราก็ต้องการ re-ID ทันทีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดส่งท้ายให้ดูด้วยนะฮะว่าไม่ค่อยจะได้นะฮะคือเกมนี้มันได้5ดาวยากนะผมยากนะฮะแล้วก็จะมีแพ็คนะฮะแพ็ค299นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะให้เลือกตัวอะไรนะ4ดาวหรือ5ดาวนะฮะจะมีแพ็คบอกอยู่นะครับผมเนี่ยจะมีแพ็ค299นะฮะที่จะเป็นตั๋วให้เปิดนะฮะมันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะต้องเปิดลองหาดูเอานะครับผมแพ็คมือใหม่นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อนี่ฮะเจอแล้วครับผมนี่ฮะมันบอกว่าคุณสามารถใช้ตัวนี้เลือกซัมมอนได้1ครั้งนะฮะเนี่ยตัวเลือกซัมมอนไม่รู้ซัมมอน5ดาวหรือเปล่าเขาไม่บอกมาก็ไม่กล้าเติมนะฮะใครเติมแล้วก็บอกผมใต้คลิปได้ด้วยนะฮะจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนนะก่อนจะไปรีไอดีก็ขอจัดจ่าสักหน่อยนะฮะสักนิดสักหน่อยนะเพราะว่าไอดีหลักผมเปิดประมาณโห15แพ็คแล้วมั้งครับผม15แพ็คแพ็คละ600นะฮะ15 16แพ็คแล้วมั้งของต่างๆก็อยู่ในจดหมายด้วยนะแจกเยอะนะฮะเหมือนซัมเมอร์วอลแหละทำภารกิจอะไรผ่านก็จะแจกนะฮะแล้วผมจะบอกว่าภารกิจอีกอันนึงมีประโยชน์มากนะผมคือภารกิจแจกตัวละครนะ6วันทำภารกิจตามที่เขาบอกไปนะแจกตัวละครซัพพอร์ตที่ให้เลือกตอนแรกนะผมที่แรกให้เลือก5ดาวอะที่ผมแนะนำไปตัวผู้หญิงนะครับผมอันนั้นดีนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ดูว่าอันไหนนะฮะมันจะเป็นเขียนว่าฝึกนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะฝึกถึง6วันรับไปเลยนะฮะตัว H นะครับผมตัว H ตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะครับผมบอกได้เลยว่าจะหักดาบนะฮะหักลดคริติคอลนะฮะลดความแม่นยำคือฝั่งตรงข้ามนี่ง่อยเลยนะผมโดนไปทีนึงนี่สบายเลยนะฮะเอาละครับผมก่อนเราจะมาทำคลิปรีก็จะมานะจัดกระชาก่อนครับผมไอ้ตู้เนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยครับผมเนี่ยนักรบโครงกระดูกเนี่ยเปิดไม่เคยจะได้เนาะเปิดเสียงตู้ธรรมดาก่อนดีกว่าครับผมเนาะเอาอันนี้ไปก่อนนะครั้งแรกแสงมันพุ่งผมก็ไม่รู้สังเกตยังไงแสงมันพุ่งนะฮะพุ่งต้องสังเกตแสงมันพุ่งว่ามีตัวอะไรบ้างนะมันก็ธรรมดานะมันก็ธรรมดาอันเนี้ยดูออกยากว่า2ดาว3ดาวแต่อันเนี้ย4ดาวแน่นอนนะผมนะอันนี้น่าจะสกี้น่าจะ3ดาวนะฮะถ้า4ดาวจะเป็นสีม่วงนะฮะอันเนี้ยเป็นพวก2ดาวนะฮะนี่อย่างเงี้ย3ดาวครับสีฟ้านะแต่ถ้าเป็น3ดาวจะเป็นสีม่วงนะครับผมโธ่อันนี้ใช้มีคนใช้เยอะนะเนี่ยมีคนใช้เยอะนะตีแรงลดเกาะตีแรงมีการน็อกได้เลยนะมีโอกาสน็อกนะมีโอกาสน็อกเอาอีก5ครั้งครับผมนี่ฮะ3ดาวจะเป็นแสงแบบนี้นะอันนี้สีดาวจะเป็นสีม่วงเห็นไหมแบบนี้ดูง่ายๆนะครับผมเฮ้ยตัวนี้เชิงจะดีนะครับผมไม่เคยได้เลยนะฮะสีดาวบางตัวนี่อย่างเก่งนะเหมือนไอดีหลักผมอะตัวธาตุไฟอันนี้3ดาวครับผมอันนี้ก็ปล่อยระเบิดวางระเบิดก็ดีอยู่นะตัวนี้นะครับได้มา2ตัวก็ปลดล็อกคือได้ตัวละครซ้ำเห็นไหมครับมันจะปลดล็อกเพิ่มขีดจำกัดตรงนี้ฮะเราจะได้ไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะอันนี้ก็เพิ่มปลดล็อกขีดจำกัดนะฮะแต่ตัวเนี้ยเราไม่เคยผมไม่เคยได้เราอาจสกิลสักหน่อยนะทำดาเมจ100ใส่ศัตรูหนึ่งตัวหากโจมตีโดนจะมีโอกาส 50% จะทำให้อัตราต้านเอฟเฟกต์ลดลง 15% อ๋อทำดาเมจ 20% ใส่ศัตรูหนึ่งตัว5ครั้งโอ้
5ครั้งเลยนะ 20% ทำใส่ศัตรู1ตัว5ครั้ง5ครั้งคูณ20ก็ 100% นะและทำให้ตัวเองอัตราหลบหลีกลดลง 20% เป็นเวลา2เดือนจะมีโอกาสทำให้ศัตรูตัวนั้นน็อกได้อัตราหลบหลีกการโจมตีลดลง 20% เพื่ออะไรวะและทำให้ตัวเองนะฮะช้าลงนะฮะหลบหลีกตีแรงแต่หลบหลีกไม่ได้นะหากหลบการโจมตีของศัตรูได้จะทำให้ศัตรูตัวนั้นมันจะหลบหลีกได้ไงว่าอัตราการหลบหลีกเรามันแปลผิดหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าและทำให้ตัวเองอัตราหลบหลีกลดลงนะฮะ 20% เวลา2เทิร์นจริงๆแบบมันเป็นสีแดงนะบัฟสีแดงแสดงว่าเราลดลงจริงครับผมแล้วพัสดีมันจะลดลงได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมหากหลบการโจมตีของศัตรูได้จะทำให้ศัตรูตัวนั้นลดลง 10% มันขัดแย้งกันนะผมเนี่ยอัตราหลบหลีกของตัวเองเพิ่มขึ้น 20% อะไรมันพัสดีเพิ่มหลบหลีกก็จริงนะฮะแต่อันเนี้ยก็เหมือนเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ต้องลองไปใช้ดูว่าเก่งไม่เก่งนะฮะเอาละผมไปเปิดต่ออีกนะผมอีก600เพชรตัวนี้มาบ่อยมากนะเอาละได้3ดาวนะฮะ3ดาวจะเป็นสีเนี่ยนุ้งๆแบบนี้นะไอ้ตัวนี้เท่เฮ้ยได้ตัวแสงมืดครับผมตายแล้วผมจะรีไอดีดีไหมเนี่ยผมไอดีนี้ไม่ได้เล่นนะเพราะไอดีนี้มาเอาตัวจุดวางระเบิดให้ดูนะฮะไอตัวจุดวางระเบิดก็ดันจุดวางระเบิดไม่ได้ด้วยนะผมนี่ได้แสงมืดครับผมอย่างแจ่มนะแสงมืดเอ้ยไม่ใช่นี่มันจากกลนี่หว่านี่ว่าแสงมืดเพิ่มอัตราหลบหลีกให้ตัวเองอันเนี้ยเพิ่มอัตราหลบหลีก4เทิร์นนี่ถูกต้องทำดาเมจใส่ตัว1ตัว2ครั้งทุกครั้งที่โดนเลยจะมีโอกาสทำให้ศัตรูความยังไม่ลงเลยพาสซีฟจะปลดล็อกเอฟเฟกต์แยกส่วนอ่อนคุณเนี่ยนอกจากนั้นหากปลดล็อกเอฟเฟกต์แยกส่วนของศัตรูด้านหนึ่งจะเสกเอฟเฟกต์ยั่วยุให้ตัวเองเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นเท่าไหร่นะป่ะอันนี้ก็วิธีการรีไอดีนะฮะหลังจากที่เราเปิดกระชาแล้วไม่ได้เลยเกลือนะผมเกลือยับเกลือยืนนะฮะเกลือซ้ำเกลือซ้อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้เลือกอะไรดีโอ้ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วผมเปิดทีละครั้งก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วยากยากหมดแล้วนะวิธีการรีไอดีครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็เข้ามาตรงนี้เลยนะหลังจากที่เปิดไม่ได้ก็เข้ามาตรงนี้นะแล้วก็กดปิดที่ตั้งค่านะผมเนาะพอพิมพ์ตั้งค่าเสร็จปั๊บนะฮะก็มาที่คำว่าตัวเลือกนะฮะเห็นไหมครับผมมันจะมีคำว่ารีเซ็ตเกมนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ารีเซ็ตไปแล้วใช้ได้เลยไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าใช้ได้เลยนะฮะก็กดรีเซ็ตไปก็กดหมายเลขนะฮะ166360ไปนะฮะก็กดปั๊บรีเซ็ตการรีเซ็ตบัญชีจะลบข้อมูลทั้งหมดรวมถึงหน่วยเงินในการที่ซื้อไว้แน่ใจหรือไม่ต้องการลบก็ลบไปนะฮะบัญชีของคุณถูกรีเซ็ตแล้วกำลังรีสตาร์ทเกมมันก็จะรีสตาร์ทแล้วก็จะทำให้เราเลือกเล่นใหม่ได้เลยนะผมนะก็เริ่มใหม่นะฮะหลังจากใครที่เก็บได้สัก 6,000 เพชรนะฮะก็เปิด10ครั้งไม่ได้ก็เริ่มเล่นใหม่เลยนะก็จะทำการรีเซ็ตข้อมูลไปเลยนะฮะก็เล่นใหม่เลยครับผมแล้วก็ผ่านด่านหนึ่งใหม่แล้วก็เปิดตัวละครใหม่นะผมเนาะง่ายๆนะครับวิธีการรีเซ็ตข้อมูลก็จะเอาคลิปมาบอกสั้นๆเพียงเท่านี้แหละนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่กด Subscribe ให้หรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะก็จะเอาคลิปดีๆมาฝากเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆทำคลิปมาเรื่อยๆนะฮะก็ผมก็จะลองเล่นระบบเปิดระบบเยอะๆนะฮะแล้วก็มาทำคลิปดูตัวละครให้ว่าตัวละคร4ดาว3ดาวตัวไหนน่าใช้นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่แนะนำการรีเซ็ตเกมนะฮะก็เพื่อนก็จะได้รีเซ็ตได้ง่ายๆนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่สวัสดีครับผม